กติอยู่บ้านนี่หลับไป3ตื่นแล้วอันนี้จะตีหนึ่งแล้วยังกินอยู่เลยถ้าอยู่บ้านนี่หลับไป3ตื่นแล้วเนี่ยยังลืมตาถ้ากินอะไรอันนี้ก็เป็นเวลา 6:30 ตามเวลาของไทยแล้วแต่เวลาที่เครื่องบินอยู่บนฟ้าตอนนี้นี่ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆตีหนึ่งเพราะเราบินไปยุโรปมันจะบินถอยเวลาไปเรื่อยๆตอนนี้สมาชิกก็ตื่นกันแล้วเพราะว่าเวลาเมืองไทยตอนนี้มัน 6:30 กว่าๆแล้วสมาชิกก็ตื่นมาเมากันแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีก2ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงกรุงโรมละตอนนี้บินอยู่ที่ความสูง 12,191 เมตรความเร็ว765กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิภายนอกลบ61องศาเซลเซียสตอนนี้บินอยู่เหนือน่านฟ้าของทะเลดำอยู่ใกล้ๆอิสตันบูลแล้วอาการปวดหัวเริ่มมาเรื่อยๆละตอนนี้เวลาที่เมืองไทยตอนนี้ก็9:30แล้วเหลือเวลาบินอีก3:30ขอบคุณนะครับโอ้เดี๋ยวนะโอ้ได้ละได้กาแฟมาละคุณภรรยาขอกาแฟดำมาให้โอเคนะครับได้กาแฟมาทันเวลาพอดีเลยอีกครึ่งชั่วโมงก็คงจะบรรเทาลงสำหรับอาการปวดหัวแต่ว่าไม่ติดกาแฟก็ไม่ได้นะเนี่ยไม่กินปุ๊บปวดหัวเลยเข้าเส้นอันนี้เขาเรียกเข้าเส้นตอนนี้ในเครื่องก็เริ่มเปิดไฟแล้วคาดว่าจะมีการเสิร์ฟอาหารละอีก2ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงโรมแล้วอาหารเช้ามาแล้วของเต้นเป็นไรข้าวอะไรอ่ะเบอร์ซองเอ้ยออมเล็ตออมเล็ตเหรอออมเล็ตไส้กรอกเหมือนกันคือเช้าของเรามาแล้วเป็นออมเล็ตไส้กรอกแล้วก็ผักอะไรไม่รู้ครัวซองผลไม้รวมน้ำผลไม้โยเกิร์ตอร่อยไหมโอเคนะโอเคนะเรามาถึงกรุงโรมแล้วนี่กำลังเข้าห้องน้ำอยู่นะครับสิ่งที่ได้ตามแบบๆนี่คือสิ่งที่เราเดินทางมาบ่อยๆนะครับที่เราพบเจออันดับแรกเลยนะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับสำหรับคนขับของเราชื่อมิสเตอร์นะครับแมทธิโอนะฮะเราจะทักทายกันแบบคนที่เพิ่งรู้จักกันในภาษาอิตาเลียนเขาจะบอกว่าบองโจโนมิสเตอร์แมทธิโอนะฮะคือการทักทายแบบคนที่เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกหรือเป็นการทักทายแบบสุภาพนะครับนะครับบองโจโนโอเคเรามาทักทายเขาหน่อย1 2 3 Buongiorno Mr. Bacchio นะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยต้องฝากชีวิตกับเขานะฮะจนกระทั่งเรากลับนะฮะก็เขาจะอยู่ขับให้เรานะฮะทุกวันวันหนึ่งห้ามเกิน12ชั่วโมงคุณสตาร์ทเนี่ย8โมงเช้าคุณจะต้องจอดทุกอย่างไม่เกิน2ทุ่มบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรเลยให้ติ๊บเขาหน่อยนะครับให้ติดได้ครับแต่รถมันสตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาควบคุมนะฮะในเรื่องของความปลอดภัยเซฟตี้กับนักท่องเที่ยวนะฮะอันนี้ก็คือรบกวนทุกท่านว่าขอความร่วมมือเรื่องการนัดหมายและจะต้องตรงเวลาที่บ้านเรากี่โมงครับ2ทุ่มพอที่นี่6โมงเย็นปุ๊บบ้านเราเท่าไหร่ฮะเที่ยงคืนหลายท่านเริ่มคอหักแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าหมดแรง
นะฮะเนื่องจากว่าเมื่อคืนบางท่านเนี่ยอาจจะนอนบนเครื่องอาจจะนอนไม่สะดวกสบายนะครับเรารู้จักคนขับรถแล้วที่สำคัญครับคนขับรถที่นี่จะไม่มีเด็กรถไม่มีบัสบอยไม่มีคนช่วยเขาเองเมื่อรถจอดถึงปาร์คกิ้งเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องทำความสะอาดนะฮะถ้าเขาทำสะอาดเมื่อเขานอนน้อยเนี่ยความปลอดภัยของเรามันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางให้ดีถุงขยะเดี๋ยวน้องมีถุงขยะให้ครับน้ำพุเทวรีเหรอใช่เหรอไม่ใช่น้ำพุเทวรีใช่นะใช่เหรอระวังรถนะระวังรถค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปหน้าหนาวป่ะก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเอาไหมเอาเสื้อลมพัดมาแล้วก็เข้าไปถึงไหนแหละขอหมุนรอบหน่อยครับหนาวมากเพื่อดูอะไรนะครับไฮไลท์จริงๆก็คือจุดที่เป็นปราสาทแห่งนี้นะครับเขาได้รับนะครับว่าเป็นองค์การยูเนสโกเนี่ยถือว่าไฮไลท์มีความเก่าแก่สิ่งที่เราจะเห็นแตกต่างที่อื่นครับว่าในปราสาทนี้จุดเด่นคือมีน้ำพุเยอะมากนะครับมีน้ำพุมากกว่า150แห่งนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญครับในตัวบ้านก็บอกว่าเขาใช้แรงดันน้ำทำให้เสียงออกแกนต่างๆครับโปรตีนออกแกนพวกนี้ก็คือต้องเล่นหรือคนเป่าจุดที่เราโผล่ไปตรงเสากำแพงนั่นก็คือเป็นจุดทอดที่น้ำจะลงไปในบริเวณของแม่น้ำนะครับน้ำพวกนี้มันมาเป็นเบนเลยนะครับมาจากข้างบนผ่านมาเสร็จปุ๊บเป็นน้ำพุกันออกมาเราเห็นไหมครับว่าน้ำต่างๆที่เป็นน้ำพุเห็นไหมครับพวกนี้มันจะมาไหลจากข้างบนแม่น้ำข้างบนปุ๊บไหลผ่านมาปุ๊บเป็นน้ำพุบ้านที่ต่างๆของบ้านหลังนี้วิลล่าเสร็จแล้วนะครับโผล่มาที่นี่นะครับแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำไม่ใช่แบบว่ามันไม่ได้สูงขึ้นมานะครับมันแม่น้ำจากข้างบนไหลผ่านมามันเป็นเหมือนเป็นจุดที่ทางผ่านของน้ำนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าเขาสูงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยออกมาไม่ใช่นะครับเป็นธรรมชาติใช่ใช่ครับมันก็เลยทำให้เขาสามารถมันเป็นจุดตรงนี้มันเป็นแรงเรียกว่าเป็นช่องทางของน้ำอยู่แล้วแต่ว่าคนที่มาสร้างเนี่ยก็สามารถที่จะออกมาให้กลายเป็นน้ำพุแล้วกลายเป็นจุดเป็นสวนที่เขาจัดเทคนิคมาสวยงามแต่ความสงสัยที่ว่าคือคนสมัยก่อนเก่งครับไม่ต้องมีระบบ
ไม่ต้องมีเครื่องช่วยสามารถตรงจานนะฮะสมัยก่อนแบบนี้เนี่ยสามารถจัดได้เลยว่าน้ำมันมาพุ่งแรงกันเท่าไหร่ที่มาเป็นน้ำพุพวกนี้หลายคนสงสัยว่ามันเปิดปิดเวลาไหนไม่ใช่ขึ้นอยู่กับแรงดันของน้ำมากกว่าถ้าแรงดันมันน้ำมันน้อยปุ๊บน้ำพุมันก็ไม่สามารถขึ้นสูงได้นะครับเราเห็นไหมครับว่าต่างคือต่างๆเราเห็นที่บอกว่าสัญลักษณ์ที่เป็นอีโก้นะฮะเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเป็นน้ำพุเล็กที่เป็นแกะเป็นรูปของลูกอินทรีสี่ตัวเราจะเห็นสัญลักษณ์ของเรียกว่าเป็นตาประจำตระกูลนะครับนะฮะมันก็จะมีน้ำพุขึ้นเยอะมากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราเห็นข้างบนก็ตัวปราสาทเป็นที่ตัวของบ้านที่เราเข้ามาจากด้านบนนะครับลงมานี่คือจุดที่เป็นน้ำพุอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจุดนึงก็คือถ้าสามารถไปถ่ายตัวที่เป็นวิวที่เป็นหน้าผานะครับนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่สวยงามปัจจุบันตอนนี้นะครับไอวิลล่าไอสไตล์แห่งนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่ของราชการนะครับเหมือนเป็นเขตอำเภอทิวารีครับนะฮะก็เป็นบัตรเข้าชมนะฮะหรือการต่างๆเนี่ยก็ได้จากการที่มีพนักงานเขาคุมโทนสวยเลยนะคือมีสไตล์เลยทั้งเมืองนะทั้งขยะดนตรีไลฟ์ดนตรีสดเลยนะแข็งหรือนิ่มอร่อยไหมมันอร่อยแหกมันกลิ่นอะไรมันกลิ่นนะชื่อไม่ต้องรู้เนี่ยกินได้อย่างเดียวพอชื่อไม่ต้องรู้อร่อยไหมพี่แม่มอร่อยไหมดูเหมือนจะร้องไห้ยังไงไม่รู้ต้องอาจารย์ซ้อนกันด้วยนะครับอาหารอิตาลีครับหยิบออกเขาหยิบกลับเข้ามาใหม่ครับต้องช่วยกินดีกว่าหูดิขนาดก็อร่อยแล้วไม่ทำได้ขนาดที่ได้สามอันนี้
kiss yeah 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 kiss moon kiss so kiss oh mamma mia il cuore tu 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 ancora ancora you kiss you kiss ole oh hey ole ole Domenico Modugno, volare nel blu dipinto di blu. Adesso ciao, 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 ciao. Bambina, un bacio ancora. E come sempre ti lascerò I love you. Hey, cuore. Du 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 cuore. Okay. A dopo. Vado su su. Su 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 su. ผักอะไรอ่ะ จะเป็นหมูย่าง อ๋อThank you. พูดภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาเฮ้ยโยเกิร์ตโยเกิร์ตอ่ะไอติมโยเกิร์ตอร่อยมากครับอร่อยอร่อยแนะนำคืนนี้พี่มาข้างในปุ๊บออกข้างนอกมาเดินนะพี่มันจะมีเครื่องดื่มที่เขาดื่มยอดฮิตของทาง
เซนี้คือเป็นมะนาวเลมอนชีสนะครับมันเป็นเครื่องดื่มเป็นขวดเขาบอกว่าจะถามว่ารสชาติแรงไหม25ดีกรีดื่มเป็นช็อตดื่มเสร็จแล้วหลับแล้วพรุ่งนี้ไม่ตื่นเลยเผื่อใครฮันนีมูนก็ดื่มช็อตหนึ่งจะได้แบบแฮปปี้หลับไปเลยหลับไปเลยลืมแล้วสกิดไม่ตื่นเดี๋ยวหลับไปเลยนะฮะนะครับมันจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะขึ้นชื่อของเขตฝั่งอัมพฟี่ด้านนี้นะครับน้องต้องขออนุญาตนั่งแล้วครับพี่ถ้ายืนเงี้ยเดี๋ยวอาจจะมีอ้วกใส่คนข้างหน้าได้นี่ฮะก็ดูวิ่งไต่เนี่ยให้สังเกตว่าเส้นทางนี้ให้ท่านดูด้วยนะฮะความสวยงามของหมู่บ้านอาคารต่างๆนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์เนี่ยครับเดี๋ยวเราวิ่งแบบนี้เลยโอ้เนี่ยนะฮะนะฮะซ้ายมือภูเขาไฟอะไรเอ่ยวิสูเวียตฟูจิหรือเปล่าฮะวิสูเวียตครับวิสูเวียตคือเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเขตของเมืองเนเปิลหรือนาโปลีแห่งนี้โอ้ยเดี๋ยวอันนี้ยังไม่งามมากนะครับเดี๋ยวขึ้นไปจุดที่จอดที่เมืองราเวลโลครับนี่ครับภูเขาไฟครับใหญ่ครับอันนี้ถือว่าใหญ่แล้วก็เจริญเติบโตนะครับแต่ที่เราไปเมื่อคืนเนี่ยเราจะอยู่แถวๆบริเวณของท่าเรือโอ้แล้วคนจักรยานคุณลุงมาเฟียครับมาเฟียอันนี้น่าจะเป็นแพ้ฮะน้ำได้ตอดด้วยว่ะมื้อกลางวันนี่แหละครับแพ้อกหมาช่วยตอดหมาต้อนกันนะเก่งที่สองแล้วนะไม่กลางวันนี่เป็นปลาเป็นฟิชเอาแม่มเอาเปล่าเอาตินเย็นตินร้อนเอาอะไรเหนื่อยแล้วเล่นรถดูมีหลายครับมีองุ่นมีส้มครับมีมะนาวเนี่ยซ้ายมือก็เป็นมะนาวครับเวลาหน้าหนาวนี่มีไม้หมูกระพือหน้าหนาวนะครับนะฮะทางตอนใต้จะไม่มีหิมะครับหิมะจะไปอยู่ทางภาคตอนเหนือที่นี่อะหนาวสุดก็เลขตัวเดียวครับไม่มีติดลบแต่ว่าที่นี่มันจะหนาวเพราะว่าลมทะเลลมทะเลแต่ด้วยอากาศว่าจะติดลบไปนัสไหมนะฮะไม่มีลมทะเลเขาไม่เหมือนพัทยาโอ้ย่านอัมมาฟีตรงนี้เป็นบริเวณจัตุรัสของเมืองเดินออกมานิดนึงก็จะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นย่านชายฝั่งที่มีความโรแมนติกมากที่สุดของอิตาลีตอนใต้จะเป็นสถานที่มาใช้ฮันนีมูนของหนุ่มสาวที่เพิ่งแต่งงานแล้วก็ที่ถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายพรีเวดดิ้งย่านอัมมาฟีลองหันหลังกลับไปดูอัมมาฟีกันอีกครั้งหนึ่งปึ๊บมาก
คือวิวทิวทัศน์รอบๆอามาฟี่นี่เราก็ลงมาเดินที่บริเวณทางเดินเรียบทะเลของอัมมาฟี่ก็จะเป็นจุดชมวิวของอัมมาฟี่ที่สวยงามตอนนี้ก็ออกมาชมชายหาดบริเวณเมืองอัมมาฟี่แล้วก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปเก็บภาพถนนเล็กๆภายในตัวอัมมาฟี่กันอีกสักหน่อยนึงเพราะว่าอัมมาฟี่ก็เป็นเมืองโบราณคลาสสิกโรแมนติกที่มีถนนซอยเล็กๆทะลุภายในย่านชุมชนของตัวเมืองถ้าที่เมืองไทยก็คงจะเป็นประกันชีวิตแต่ที่นี่เป็นรถส่งขนมปังครับ AIA ลอตเตอรี่เหรออ๋อบล็อกโคลี่หรือว่าจะซื้อลอตเตอรี่นี่อะไรอะส้มเหรอเลมอนหรือส้มใช่ก็ตีไป2ยูโรประมาณ80ได้มะเขือเทศเป็นพวงเอางูมั้ย70นะเอาโอ้200มันแบบยากอีกนี่ก็เป็นย่านถนนทางเดินภายในเมืองอัมมาฟี่ตอนนั้นก็ข้างบนก็มีคนกำลังตากผ้าอยู่ด้วยคงจะเป็นบ้านของเขานี่ก็จะเป็นของพื้นเมืองของที่นี่ภาพเขียนสีน้ำมันกระเบื้องเซรามิกเปลือกหอยเครื่องประดับตกแต่งต่างๆก็จะมีสไตล์ของเขาสวยงามโอ้นี่พริกแห้งใช่ตอนนี้ก็ยังได้
ก็ตรงนี้ก็เริ่มไม่ค่อยมีร้านค้าอะไรละสุดทางเดินก็จะเริ่มเป็นภูเขาเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันอีกนิดนึงอันนี้ร้านเทเลโฟแมนเนียเทเลโฟแมนเนียก็คงจะเกี่ยวกับอุปกรณ์โทรศัพท์ทั้งหลาย yeah. ตรงนี้ก็เริ่มโป่งโล่งขึ้นละคงจะไม่เดินไปต่อละเอาเท่านี้พอนี่ก็มุมที่มองย้อนกลับไปตรงทะเลที่เราเดินผ่านมาอมาฟีหรือเปล่าคงจะอย่างนั้นเพราะว่าคงจะต้องหยุดรอตรงนี้เนื่องจากข้างหน้าจะมันจะเป็นถนนที่แคบมากสวนกันลำบากตรงนี้เขาคงจะต้องหยุดรอไฟแดงก่อนก็โอเคนะคนนั้นโดนปาชิโน่เหมือนเรื่องโลนินเลยเดินถือหนังสือพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการระเบิดขึ้นหนังสือพิมพ์จะเป็นรีโมทซ่อนรีโมทกดระเบิดในเรื่องโลนินจำได้เนี่ยในแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้เดินมาแบบนี้ถือหนังสือพิมพ์มาหนังสือพิมพ์พับเอาไว้ด้านในเป็นรีโมทกดระเบิดเหมือนเปียบเลยเรื่องโลนี่ไงรถที่ทำให้ขบวนคันเมื่อกี้ต้องติดไฟแดงก็รอกลุ่มนี้อยู่นี่เองนี่รถติดโอเคร้านนี้น่าสนใจมากเป็นร้านขายเมล็ดพันธุ์พืชมีพริกแห้งสวยงามเชียวชาวคณะของเราก็กำลังแคะกระปุกออกมาฮะแค่กระปุกออกมาซื้อองุ่นกินครับหมดแล้วค่ะโลละ2ยูโรอ๋อโลละ2ยูโรนะ2ยูโรถูกกว่าบ้านเราเยอะนะเท่ากับ80บาท80ไม่ถึงไม่ถึงด้วย78อะไร76นะ76 77แถวๆนี้อามาตาแรกเปลี่ยนตรงนั้นเขาหันมามองหูว่าเรานะเขาหูว่าเรานะไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อลูกค้ามันคงเยอะนะลูกค้าก็คงเยอะหรือไม่เขาก็แบบคิวอ่ะเหมือนแบบล็อกคิวก่อนอะไรเงี้ยโอ้ตรงนี้กว้างขึ้นละกลางวันที่อมาฟีบรรยากาศร้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนThank you. Okay. Okay.
หอยแมงผู้ดำกับสปาเกตตี้โอเค thank you นี่ได้ทั้ง3ตัวเนี่ยได้2ตัวเองเองแม่นนะยังไงจ๊ะที่รักอร่อยค่ะที่รักเก็บเสียงหัวเราะไว้ไม่อยู่นะเป็นไอศกรีมเหลวๆรสชาติเป็นไงบ้างอ่ะเปรี้ยวที่สุดเลยหวานมันหวานมันกลิ่นมันแล้วก็มีกลิ่นอะไรไม้มิ้นหน่อยๆกลิ่นไม้กลิ่นไม้กลิ่นเนี่ยอร่อยเป็นไงโดนไหมอร่อยอ่ะหมดแล้วแต่ว่าจะหมดแล้วอ๋อไม่ต้องถามแล้วเห็นว่าหมดแล้วไม่เหมือนพี่นู่นอ่ะอันนี้จะเลี่ยนน้อยมากนี่เยอะขึ้นไปหน่อยอร่อยปานกลางเรื่องกระดาษอร่อยมากจริงจริงนี่ของเราใช้ธรรมดาเนี่ยอร่อยมากหวานอร่อยมากนี่ช่วงบ่ายก็ออกมาที่ชายหาดอัมมาฟี่ตอนนี้เราก็มาเดินอยู่ในถนนในเมืองโพซิตาโนเป็นเมืองเล็กๆริมที่บ้านส่วนใหญ่จะเจาะหน้าผาหินเข้าไปเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการบ่มวายเพราะว่าบ้านเขาจะอยู่เข้าไปในหญิงหลบรถหญิงหลบรถคันนี้น่ารักมากเลยบางเขาจะเจาะเข้าไปในผาหินแล้วก็อุณหภูมิมันจะได้ในการที่จะบ่มวายเมืองนี้ก็เลยมีชื่อเสียงในการผลิตวายที่ทำจากเลมอนกับส้มนี่เหมือนดอกบอมเลยหญิงดูดิแท้แล้วดอกจริงนี่อันนี้ในกระถางข้ามถนนอาเบโตคาโรหลบคาสิโนตอนนี้อยู่ในช่องเล็กๆอุ้ยได้กลิ่นเลมอนเลยอ่ะทำยังไงจะกินอะไรเยอะแยะสไตล์เขานะมีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะ
ุ้ยนี่ไงลูกพีชพีชใช่ไหมน่ะห้อยอยู่ข้างบนนู้นไงนู้นไงพีชแค่ไหนพอจบไวลูมWi-Fi ปล่อย Wi-Fi แล้วมันมีภาษีปัดกันปล่อยคุณไปซื้อแถวสำนักงานเขาก็มีไอเดียนะเขาก็แสดงรูปทรงของโปรตัสซิโนชัดเจนโพซิตาโนรูปทรงใช่นี่ไงโพสทะเลแล้วนี่ไงใช่ไหมป้าป้าไม่รู้กันนะใช่ป่ะใช่น่าจะใช่หรือมั้งไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีสัญญาณเลย Wi-Fi ไม่ปล่อยสบายทำตัวสบายสบายแถวนี้ทำตัวสบายสบายได้เลยไม่มีสัญญาณเลยแถวนี้เดินตามมาโอ้ไปทะเลก่อนหัวอย่างนี้ไวไฟแรงสุดน่าจะใช่นะสงสารเป็ดโดนถอนขนทีละเส้นโตอนนี้เราก็เดินมาถึงริมทะเลของเมืองโพสซิตาโนเมดิเตอร์เรเนียนนี่ก็จะเป็นมุมที่หันกลับไปมองเมืองโพซิตาโนWhat?
ต้องคนเดียวนะเนี่ยต้องรับผิดชอบเนี่ยคนเดียวช่วยหน่อยดิไอ้ซ่าให้ซ่ามาช่วยซ่าใครซ่ามานี่น้ำลายหกเลยอ้ำไหมอ้ำไหมอ้ำเยอะแยะเลยให้กินคนเดียวเนี่ยพอกลับไปให้ปลายไหมฮะปลายกินไม่ถูกเช้าวันนี้ที่โซเรนโตของเราลมแรงมากคาดว่าโอกาสที่จะได้ไปเกาะคาปีไม่น่าจะมีเพราะลมแรงมากดูต้นมงต้นไม้โยกแกว่งโบกสะบัดลมขนาดนี้นี่ขนาดบนฝั่งอย่างขนาดนี้ถ้าในทะเลนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโที่โซเรนโตบรรยากาศด้านหลังเป็นหน้าผาทะเลวันนี้มื้อเช้าบรรยากาศดีมากแสงนุ่มๆสวยๆเนาะเพิ่งเคยเจอเสิร์ฟแชมเปญแต่เช้าเลยนี่พี่หญิงขึ้นแล้วนะอย่าเอาเยอะคนเดี๋ยวแชมเปญนี่นะนายอ้อยเขาอยากกินแต่เขาไม่ยอมเล่นเองเขาบอกว่ากลัวเสียภาพคนเขาสวยแสดงว่าเมืองนี้ต้องเป็นคนขี้เมานะไม่เป็นน้ำเมืองเหมือนกันไม่รู้เอามาคนละหน่อยสองแก้วนิดเดียวนะซาซาเหมือนไวน์ขาวซาซาใช่แชมเปญก็จะมีแก๊สที่มันเขย่าได้ตุ้มถนนเส้นทางค่อนข้างแคบรถต้องกลับรถตลอดคาปรีขึ้นเรือไปเกาะคาปรีวันนี้คลื่นลมแรงมากคลื่นซัดโอ้คลื่นแรงมากครับตอนนี้คลื่นสเปชชี
็ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยผู้โดยสารในเรือก็ร้องกันโฮเร่โฮเร่เห็นว่าเรือสายไปมาเพื่อตัดสู้กับหัวคลื่นเอียงนิดหน่อยครับถึงเกาะคาปรีแล้วเกาะคาปรีแล้วโอ้ยพิซซ่าเดี๋ยวก็เป็นเส้นทางเดินไปสู่ซิตี้เซ็นเตอร์ของเกาะคาปรีไม่มีไม่มี Wi-Fi วันที่ฝนตกในเกาะคาปรีนี่เป็นซิตี้เซ็นเตอร์แล้วของเกาะคาปรีเกาะคาปรีวิวพอยต์ไม่ต้องถ่ายดีกว่าเปล่าจุดชมวิวสูงน่าจะสูงที่สุดที่คนทั่วไปสามารถขึ้นมาดูวิวได้ตรงนี้ก็เป็นชายฝั่งก็มีอาคารโรงแรมที่พักต่างๆของเกาะคาปรีมี 20,000 อะไรด้วยไม่รู้ว่าเอ้ยอ๋อ20วันนี้เป็นวันอาทิตย์ดูเหมือนชาวเกาะคาปรีกำลังจะเดินทางมาที่โบสถ์กันก็มากินกาแฟอเมริกันคอฟฟี่ที่เกาะคาปรีประเทศอิตาลีต้องอร่อยอ่ะอร่อยอย่างเงี้ยชอบอร่อยก็โอเครสชาติก็หอมขมขมไม่เหมือนกาแฟสดบ้านเราเท่าไหร่สมาชิกก็กินออเรนจ์จูซน้ำส้มของเกาะคาปรีปลูกแถวๆข้างถนนเนี่ยแหละทั้งหมดมื้อนี้ก็25ยูโรครับแม่บอกเลยเยอะเลย25ยูโรก็ประมาณ 1,000 บาทน้ำก็เฉลี่ยแล้วน้ำส้มก็แก้วละประมาณ250กาแฟอเมริกันคอฟฟี่ด้วยก็250บาทก็ทั้งหมดเป็น 1,000 บาทไป
คาปีคาปีรถแท็กซี่รถเมล์ก็เป็นย่านซิตี้เซ็นเตอร์ของเกาะคาปีคนนี้เขาเพิ่งอพยพมาจากเกาะคาปีครับติดโลโก้มาทุกคนก็
ดิสเพย์ได้สวยงามสีสันเป็นเลมอนมะนาวเลยเป็นพวกอาหารพื้นเมืองหญิงเม็ดอมอะไรอะเลมอนเหรออ๋อเลมอนเม็ดอมเลมอนแล้วก็พาสต้าซีโอเลเซ็กซี่พาสต้าเซ็กซี่พาสต้ากาเซติฟิชชี่เมสแซนด์วิชวันนี้มีเบียร์เบียร์เยอรมันเบียร์เยอรมันที่อิตาลีมุนเชนโซเรนโตร้านเครื่องเทศที่โซเรนโตเอาใครอ่ะอ้อยเหรอนึกว่าคนเล่ร่อนนึกว่าคนเล่ร่อนอิตาลีรับเหลี่ยมเขาละร้านโรงก็เปิดไฟนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะขึ้นดูเหมือนเขาจะมาอุ้ยวันนี้ก็เดินดูดิดูก็เดินดิโอ้อันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของโรงแรมที่พักที่โซเรนโตอิตาลีใกล้ๆกรุงโรมแล้วก็เจอร้านโคชก็เป็นหนึ่งในร้านที่สาวๆ ชาวไทยสนใจนะครับนี่เราก็เจอเป้าหมายที่สั่งมาละเดี๋ยวลายเช็คสีกันหน่อยแล้วเราก็เดินผ่านช็อปของเวอร์ซาเช่นี่วันแรกที่ได้มาพักที่กรุงโรมโรงแรม H10 Hotel บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยห้องเล็กวิวก็ไม่มีอะไรมากครับตรงนี้ก็เป็นสนามซ้อมฟุตบอล
ฟุตบอลเด็กใครมาสอนบอลอ่ะโรเบโต้วะเนี่ยใครเนี่ยแก่แล้วใครเนี่ยบักจิโอโอ้ได้ดูซ้อมบอลด้วยบาโจดูท่าเลี้ยงเขานี่แหละครับประเทศแชมป์โลกแอบดูได้เลยอย่างนี้แอบดูเทคนิคการซ้อมหน่อยอุ้ยขนาดเด็กยังเก่งเลยดูโอ้โหเบสิกยังสุดยอดเลยนั่นนั่นนั่นเลี้ยงแล้วนี่เราก็จะมาดูห้องน้ำกันหน่อยนะครับห้องน้ำที่อิตาลีอันนี้โรงแรมเนี้ย H10 เนี่ยก็จะเป็นโรงแรมที่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนิดนึงนะครับก็ระบบทางเข้าก็จะเป็นคีย์การ์ดนะครับคีย์การ์ดล็อกแล้วก็ห้องน้ำก็เป็นโมเดิร์นมีอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ก็จะเป็นแบบนี้ในอิตาลีทั้งหมดจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก่อนเสร็จแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับสะอาดโอเคก็ปุ่มฟอชิ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยปิดผนังนี่ก็จะเล่นแนวโมเดิร์นก็ของเครื่องใช้ก็โอเคนะถือว่าสะอาดเรียบร้อยดีมากๆที่นี่ครับเผื่อแป๊บเดียวก็เต็มแล้วครับกระเป๋ามาก็เต็มแล้วกางกระเป๋าก็เต็มโล่งที่โล่งก็ประมาณนี้ครับใช้นอนสบายสบายอุณหภูมิตอนนี้ก็วันนี้น่าจะอยู่ราวๆ12องศาครับภายในห้องก็เย็นสบายสบายอุณหภูมิก็ปรับไว้ที่อุ่นๆเลยตอนนี้ก็26 27ตั้งไว้อุ่นๆอยู่กันแบบไม่ต้องหนาวมากโอเคฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาดูรอบๆโรงแรมนะครับเป็นกษัตริย์อีกหนึ่งคนนะครับที่สามารถไปยึดดินแดนในแถบใกล้ๆกับไอเซียก็คือแถบอียิปต์นะครับที่สามารถไปพิชิตไปเด็ดนะฮะคลีโอพัตราได้นะครับนั่นก็คือตอนนั้นที่นี่ไปนะฮะสามารถไปยึดนะฮะดินแดนแถบนั้นแล้วก็ปัจจุบันเองโรมันเนี่ยเขาจะมีสองฝั่งเป็นฝั่งที่โรมันตะวันตกกับโรมันตะวันออกนะครับโรมันตะวันออกก็คือปัจจุบันนี้คือประเทศที่เราจับไปคือประเทศอะไรครับที่มีประท้วงบ่อยมากแล้วคนไม่ค่อยกล้าไปละตุรกีตุรกีครับก็ชื่อแทนไปก่อนชื่อว่าเมืองคอนสแตนติเนเบิลนะครับคอนสแตนติเนเบิลก็คือปัจจุบันก็คือประเทศตุรกีในปัจจุบันตุรกีเนี่ยถ้าเราไปเห็นนะครับผู้คนเขาเนี่ยมีหน้าตาคล้ายๆคนอิตาลีเลยเป็นรูปแบบผสมเหมือนกันกันนะฮะเป็นรูปแบบที่ในสมัยก่อนเนี่ยอาณาจักรของนะฮะโรมันเนี่ยก็ไปมีอยู่ฝั่งนั้นด้วยนะครับในประเทศตุรกีปัจจุบันนะครับในประเทศที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาคริสต์กับโรมันคาทอลิกกับของอิสลามนะครับก็เลยทำให้มีโบสถ์มีสุเหร่านะครับมีคาทีดรัลเหมือนกันแต่ในอิตาลีเองมาจะพาท่านเดินทางไปรัฐเนี่ยที่บอกว่าในอดีตนะครับมีบทบาทสำคัญมากนะครับพอเริ่มมีการปกครองอาณาจักรโรมันเริ่มมีการปกครองเป็นแบบนะครับสภาซีเนสเนี่ยก็คือมีกษัตริย์มีระบบนะฮะพวกสภานิติบัญญัติบุคคลที่อยู่รองและมีอำนาจสูงสุดไม่ใช่กษัตริย์นะครับก็คือพระหรือพระคาร์ดินัลนะฮะคือเป็นผู้ที่เผยแพร่ศาสนา หรือผู้ที่เป็นพระในศาสนานิกายโรมันคาทอลิกคนที่นับถือประเทศไหนก็แล้วแต่ที่นับถือนิกายโรมันคาทอลิกคุณจะทำพิธีอะไรก็แล้วแต่คุณต้องผ่านทางพระพระจะเป็นคนกำหนดหมดเหมือนพระบ้านเราครับอ้าวเลิกดียามดีกี่โมงนะฮะกฎหมายต่างๆนะครับออกมาจากทางรัฐบัติกันเป็นรัฐที่เล็กมากเขาบอกรัฐนี้เองนะผู้คนที่อาศัยส่วนใหญ่ 90% ก็จะเป็นคนที่เป็นพระนะเป็นแม่ชีนะครับแล้วก็บอกว่าปัจจุบันนี้เองนะครับที่อยู่ของโป๊ปของปัจจุบันนะก็อยู่ด้านในเสร็จแล้วพอเข้าไปถึงปุ๊บนะครับจุดที่เราเข้าไปชมในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์แห่งนี้
เราจะได้เห็นรูปแบบของศิลปะการแกะสลักนะครับของไมเคิลแองเจโลก็คือรูปเอเพียต้ารูปเอเพียต้าคือครับเป็นรูปของแม่พระเยซูโอบพระเยซูตอนที่พระเยซูโดนตึงไม้กางเขนนะครับแล้วโอบไว้นะฮะแล้วก็มีบทก่อนว่าลูกของใครลูกของใครใครก็รักแต่ทำไมทุกคนถึงลุมทำร้ายลูกของเขานะเป็นการบรรยายของไมเคิลแองเจโลนะครับที่เป็นคนแกะสลักรูปปั้นแห่งนี้มีทั้งหมดอยู่3ที่นะครับมีอยู่ที่กรุงโรม1ที่อันที่2อยู่ที่มิลานอันที่3อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับที่มิลานเหมือนกันมีอยู่3คือมีแบบเนี้ยมีอยู่3แห่งนะครับ นะครับนั่นคือจุดนึงที่ไปดูรูปแบบการแกะสลักเพราะว่าไมเคิลแองเจโลบอกที่บ้านเนี่ยมีการสืบทอดศิลปะในการแกะสลักนะครับก็เลยทำให้ตรงที่เป็นชาเปลนะเป็นรูปแกะสลักเอเบียต้านะครับหลังจากเดินผ่านไปก็จะเป็นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโบสถ์เล็กๆใช้สำหรับพิธีประกอบพิธีต่างๆแล้วจะเห็นตู้ที่คนที่มาเขาเรียกว่าชำระล้างบาปนะครับเขาบอกว่านี่การมันคาทอลิกนะฮะในบทสั่งสอนเนี่ยหรือในบทคำสั่งสอนในการเผยแพร่เนี่ยเขาบอกว่ารัฐแห่งนี้เองนะครับการที่เราจะเข้าถึงพระเจ้านะฮะเพราะทุกคนมีพระเจ้าเช่นเดียวกันคือพระเยซูการได้ถึงพระเจ้าตามคำสั่งสอนของรัฐมันคาทอลิกเราเป็นประชาชนเราจะไม่สามารถถึงท่านได้เลยจะต้องผ่านตัวกลางก็คือพระนะครับก็ทำให้ถ้าเราเห็นเปรียบเทียบโบสถ์ใดที่เป็นของรัฐมันคาทอลิกจะมีความวิจิตพิสดารมากเพราะพระเนี่ยถือว่าเป็นชนชั้นที่ร่ำรวยมากนะครับพระเนี่ยชนชั้นที่ร่ำรวยเลยทีเดียวพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นนิกายโรมันโปรเตสแตนต์มีพระเยซูสูงสุดเหมือนกันแต่การตกแต่งของโบสถ์วิจิตพิสดารไม่เหมือนกัน นิกายโปรเตสแตนต์นะสิ่งที่เขาบอกว่าการเข้าถึงพระเจ้าเป็นคำที่เราสามารถสวดบินวอถึงพระเจ้าได้เลยแต่ถ้ามาโรมันคาทอลิกควรจะต้องผ่านพระสมมติว่าเราอยากไปล้างบาปใช่ไหมครับของโรมันคาทอลิกเราเข้าตู้มีพระตรงกลางต้องเสียค่าใช้จ่ายเงินให้ท่านถึงจะพาเราขึ้นไปถึงพระเจ้าได้แต่ถ้าเป็นโปรเตสแตนต์คำสั่งสอนคือเราเองถ้าอยากถึงพระเจ้าเราสามารถสวดวิงวอนถึงพระเยซูเองได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลางแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วทำให้เขาบอกว่าถ้าเป็นโปรเตสแตนต์กับโรมันคาทอลิกการออกแบบดีไซน์โบสถ์ก็จะต่างกันครับโรมันคาทอลิกคุณจะต้องเชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงมาออกแบบมาแกะสลักมาวาดภาพทุกอย่างจะต้องใช้เงินทุนสูงมากแต่ถ้าเป็นโปรเตสแตนต์เป็นโบสถ์ที่เรียบง่ายครับไม่ต้องใช้ศิลปินที่มีชื่อเสียงมาออกแบบข้างในตกแต่งก็จะต่างกันในรูปแบบบนเพดานก็ต่างกันตัวกระจกที่เป็นกระจกโมเสสที่ติดอยู่ก็จะต่างกันนะครับมันจะบ่งบอกเลยว่าถ้าโปรเตสแตนต์เนี่ยเป็นอะไรที่เขาพยายามสอนเขาบอกโปรเตสแตนต์เนี่ยก็ออกมาจากโรมันคาทอลิกแต่เขาพยายามที่ ทำให้เห็นว่าความแตกต่างนะฮะค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะต่างกันชีวิตก็จะสอนให้โปรเตสแตนต์อยู่ให้แบบพอดีพอดีนะไม่ต้องฟุ่มเฟือยแต่เรามาคาทอลิกไม่ได้ครับทุกคนที่อยู่นี่ทุนจะต้องเต็มที่มากระบบกษัตริย์ต่างๆนะครับในแถบยุโรปนะที่สามารถมีบทบาททำให้การปกครองประเทศของเขาล่มจมก็มีนะฮะมีการต่อสู้ยึดดินแดนแท็กก็มีก็คือในระบบกษัตริย์ของอังกฤษนะฮะที่ลูกสาวนะครับของสมเด็จพระราชินีนะครับมารีเทเรซ่านะครับที่ท่านเองเนี่ยก็รับถือเรามาคาทอลิกก็ไปแต่งงานกับราชวงศ์อังกฤษอยู่กันแบบโอ้ยอดสูต่างๆก็ทำให้มีการล้มล้างระบอบราชวงศ์ต่างๆเช่นเดียวกับของฝรั่งเศสนะฮะโรมันคาทอลิกก็มีบทบาทการปกครองของราชวงศ์ทุกๆราชวงศ์ในยุโรปนะครับเขาบอกในส่วนใหญ่เนี่ยประเทศไหนจะนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับกษัตริย์ถ้ากษัตริย์ท่านไหนอินกับโรมันคาทอลิกก็จะบังคับให้คนที่ปกครองเนี่ยนับถือด้วยกันหมดนะฮะก็มีการนะอย่างเช่นอย่างทางฝ่ายของที่สมัยก่อนถ้าเราไปทางแถวยุโรปตะวันออกนะครับหรือไปทางทางพวกอาหรับต่างๆเนี่ยจะไม่มีนะจะไม่มีการบังคับนะฮะบางคนนะที่พวกประเทศยิวต่างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยยิวนี้มาอาศัยอยู่ในโรมันเยอะแยะมากมายประเทศอิตาลีเพราะอะไรฮะเพราะว่าพวกยิวเนี่ยพอรับศาสนายิวปุ๊บเนี่ยเวลาที่ประเทศยิวมันแตกแล้วต้องมีการสั่งว่าคุณต้องเลิกนับถือศาสนายิวนะให้เลือกใหม่บางคนเนี่ยเหมือนเราครับบางทีเราปลูกฝังมาเด็กเราก็ไม่อยากแต่ว่าอิตาลีใช้นโยบายในการดึงดูดมายูประเทศยูพังแล้วยูอยู่ประเทศฉันไหมนะฮะอย่างเช่นฟิเรนเซ่เวนิสยูอยู่ประเทศฉันไหมยูมาทำงานให้ฉันแต่ยูไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาเพราะบางคนอินกับศาสนามากนะฮะถือศาสนาเป็นถึงที่สุดแล้วของชีวิตก็จะไม่ทำตามนะฮะก็จะดึงเข้ามาอยู่นะฮะอิตาลีก็ทำให้นะฮะเราจะเห็นว่าบางทีพวกมาเฟีย ต่างๆพวกนี้มาจากไหนนะครับก็มาจากสิ่งที่นะฮะคนที่เพราะตามที่ทางคัมภีร์ไบเบิลนะฮะคนที่นับถือเนี่ยคุณจะไม่สามารถปกครองปล่อยเงินกู้ไม่ได้ถือว่าผิด
แต่ก็ใช้วิธีการจ้างคนมาทำเขาไม่ได้ทำเองเหมือนไม่แค่นายทุนครับเพราะว่าในจุดตามทั้งสองของหนังสือในคัมภีร์เนี่ยก็จะมีจุดหลุดเขาเรียกว่ามีรูรั่วบ้างนะคนเนี่ยคนอิตาลีก็เลยใช้วิธีการแบบนี้ครับเขาไม่ออกหน้าไม่แสดงว่าได้เป็นเงินชั้นก็สมมติว่าจ้างบอยมาบอยมาจากยูให้บอยมาเป็นตัวแทนแต่ผู้เบื้องหลังก็คือคนอิตาลีนะครับมันก็ดึงทำให้ประเทศที่อยู่ใต้อาณานิคมต่างๆเข้ามาอยู่ใน อิตาลีเกือบหมดนะครับแล้วเขาเข้าไปดูเนี่ยเป็นรัฐที่นี่เองนะครับพอเข้าไปจะเห็นจุดที่เป็นเสาคอลัมน์ทั้งหมดนะครับที่วางเรียงรายอยู่มีน้ำพุอยู่2อันนะครับวิธีการเข้าไปเราจะต้องแนะนำว่าสำนักวาติกันนี่ก็เดินอยู่ที่ริมกำแพงของสำนักวาติกันในกรุงโรมไม่ได้ถ่ายว่ะไม่ทันว่ะหยิบกล้องขึ้นมาไม่ทันสองคนเนี่ยนะเออไม่ทันเห็นคือโกโปรมันทำงานช้าไงพอเห็นปุ๊บหยิบกล้องมามันไม่ทันละกว่ามันจะเริ่มทำงานก็เดินผ่านละจะหยุดก็ไม่เนียนละเขาต้องวอร์มตัวเขาก่อนคือถ้าหยุดถ่ายมันก็ไม่เนียนเขาก็จะโนโฟโตโนโฟโตเนี่ยเราก็จะเขินนิดนึงใช้ปืนทราเวล yes นี่ก็อยู่บริเวณทางเข้าสำนักวาติกันโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวมากันเยอะแล้วก็มาอยู่บริเวณจัตุรัสทางเข้าของสำนักวาติกันThank you.
เฮ้ยโพลิสเฮ้ยเอาแล้วล่ะล่ะทำไรอ่ะจะทันไหมอ่ะทำไมวิ่งช้าจังไม่อยากทันโอ้ต้องใช้คาร์ลูอิสที่มีตำรวจวิ่งตามเด็กผู้หญิงไปหนึ่งคนไม่รู้ว่าทำอะไรมาไปเลยครับไปเลยครับเส้นทางเดินสู่น้ำพุเทวีก็จะมีสินค้าซูวิเนียร์ต่างๆขายต้องถ่ายเนียนๆนะถ่ายแบบไม่รู้ไม่ชี นี่ตำรวจ2คนนี้ฮะที่วิ่งโอ้แล้วจะจับทันเหรอวิ่งมันต้องใส่กางเกงขาสั้นนะแล้วต้องใส่รองเท้าผ้าใบนะอย่างนี้ไม่ทันหรอกมันต้องขาสั้นรองเท้าผ้าใบตอนนี้เราก็มาถึงแล้วลานบริเวณน้ำพุเทวีผู้คนหลากหลายมากนั่งเที่ยวเยอะแยะน้ำพุเทวีอ่ะว่าไงกันจ้าสาวๆน้ำพุเทวีว่าไงกันจ้าไม่ไวไฟได้หรอหลามันมันมีฟรีป่ะมีไวไฟป่ะไวไฟได้ป่ะของหญิงบุษลาปล่อยมาเนี่ยปล่อยไว้พิซซ่าเมโลกาโน เซลฟี่หน่อยดิเดี๋ยวรอตรงนี้รอก่อนก็ได้นั่นแหละแม่นเขาแม่นมามาก่อนได้ป่ะไหวไหมป้าต้องเป็นคนถือคนล้มลุกป้าต้องเป็นคนถือคนล้มลุกโยนเหรียญกันยังอ่ะทำไมไม่โยนแล้วโยนแล้วยังอย่าโยนหลายเหรียญนะเดี๋ยวกลับมาหลายรอบสวยนะ
คเดี๋ยวฟังตัวนักสตรีมเอาดีก็จะมีช่อมะกอกอยู่บนหัวนั่นน่ะนะหมายถึงอะไรนะที่เจ้าเพชรเขาบอกอะลืมไปแล้วอะเนี่ยที่อยู่บนหัวเขาเลยน่ะเป็นวงอะอ่าฮะอุ้ยรถเขานี่รถทหารเดี๋ยวโหอ่ะยิงถือหน่อยดิถือเอ้ยอย่าจับข้างบนนะจับเฉพาะที่ด้ามข้างล่างที่เขาถืออยู่หรือเปล่าช่างมาก่อนแล้วไอ้หอเอ็นอยู่ไหนหญิงหอเอ็นอะไรอ่ะยังไม่ถึงป้าฮะเล่นมุมกล้องหน่อยเล่นมุมกล้องหน่อยนี่คือบันไดสเปนหรือสเปนสเต็ปไปร้านกาแฟเผื่อมีร้านอะไรที่เราลองทำแล้วช็อปเป้าหมายตอนนี้ผมเดินอยู่ในถนนเส้นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นถนนเส้นที่เชื่อมระหว่างอีกด้านหนึ่งของสเปนสเต็ปกับน้ำพุเทวีเดินไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าตรงไหนก็ไม่รู้แต่ก็เป็นย่านช้อปปิ้งของโรมก็จะมีแบรนด์พวกชั้นนำต่างๆเปิดช็อปอยู่แถวนี้เยอะแยะไปหมดเลยย่านนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเยอะมากเจอรถมินิสีแดงไม่น่ากลัวเท่าไหร่ฮะถ้าสีเขียวสีเหลืองนี่น่ากลัวมากตอนนี้กำลังจะเดินผ่านโบสถ์เก่าๆตอนนี้มีตีระฆังด้วยเจอรูปปั้นรูปหนึ่งข้างน่าสนใจมากเลยรูปนี้แปลกๆดิดูแล้วก็แปลกๆดิโอเคเดินต่อมีร้านขายโปสการ์ดที่ระลึกเซนตานาซิโอเซซ่าย่านนี้ก็จะเป็นตึกที่สวยงามดีหรือว่าจะเดินไปเรื่อยตรงนี้ก็มีโบสถ์อีกละเป็นโบสถ์เก่าAll Saint Anglican Church พูดถึงตึกก็สวยงามคลาสสิกมากๆในกรุงโรมนี้แทบจะทุกตึก
็จะอนุรักษ์ความเป็นโรมความเป็นโรมันของเขาไว้ได้ดีมากๆเลยอากาศตอนนี้ในเดือนพฤศจิกายนก็เย็นประมาณ10องศานิดๆมีฝนตกเมื่อตอน11โมงถึงบ่ายๆมีฝนตกวันนี้แต่ตอนนี้ก็หยุดแล้วอากาศก็เย็นลมไม่มีลมนิ่งนี่แต่ละตึกก็จะมีศิลปะในการตกแต่งที่สวยงามแตกต่างกันตัวนี้ก็จะมีรูปปั้นแต่ละรูปปั้นแต่ละตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยหน้าตาแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยรูปปั้นของตึกรูปปั้นไม่เหมือนกันเลยBy defense, California is at the same level. ร้านสไตล์โมเดิร์นก็มีถนนในกรุงโรมจะปูด้วยอิฐจะเรียกอิฐก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าหินซึ่งเขาตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ไม่มีการใช้ยางมาตอยเป็นหินล้วนฉะนั้นเวลารถวิ่งก็จะเกิดเสียงดังมากๆแล้วก็ไม่เหมาะกับสาวๆที่จะใส่รองเท้าส้นสูงมาเดินในโรมนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะตกไปในร่องหินแล้วก็สะดุดล้มได้ง่ายๆเลยควรจะเป็นรองเท้าที่เหมาะแก่การเดินรองเท้าเพื่อการเดินโดยเฉพาะครับเนื่องจากแล้วมันไม่ค่อยเรียบด้วยมันจะมีแง่หินไม่เสมอกันเท่าไหร่ฮะสูงสูงต่ำต่ำควรเป็นรองเท้าพื้นเรียบเนี่ยอย่างเช่นสาวๆคู่นี้มาเนี่ยเป็นบูทเนี่ยเป็นผ้าใบนะฮะจะเหมาะมากกว่าเฮ้ยผมก็มาเดินคนเดียวสาวๆก็ไปช้อปปิ้งกันหมดเรามีเวลาอีก3ชั่วโมงเพื่อที่จะเดินรอบๆนี้เดินไปเรื่อยเดินง่ายครับก็จำเอาแล้วกันว่าเดินไปทางไหนก็ย้อนกลับมาทางนั้นจริงๆไม่ต้องย้อนกลับก็ได้เพราะว่าถนนทุกสายก็จะทำรัศมีกับสเปนสเต็ปฮะมันจะเฉียงเฉียงออกไปเป็นรัศมีออกไปเข้าไปซอยไหนก็เดินถัดไปอีกซอยก็ย้อนกลับมาในทิศทางตรงกันข้ามมันก็จะกลับมาที่บันไดสเปนเหมือนเดิมตอนนี้ก็มาถึงจัตุรัสอะไรสักอย่างนึงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจแล้วสแควร์อะไรสักอย่างนึงไม่รู้ชื่อเลยอาเรียเพโดนี่ไม่ใช่ละเป็นคิวรถแท็กซี่แล้วก็มีอนุสเสาวรีเป็นแท่งหินอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวค่อยไปหาชื่อดูตอนหลังตอนนี้ไม่รู้ละภาษาอิตาลีก็อ่านไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่แผนที่ก็ไม่มีนะครับเดินมาเรื่อยๆเปื่อยๆนี่ก็ประมาณนี้ก็บางส่วนเขาก็มีการกำลังบำรุงรักษาแมนเทนแนนซ์อยู่แต่ก็คงจะยังคงสไตล์ไว้เหมือนเดิมตรงไหนที่เป็นไซต์ก่อสร้างที่แมนเทนแนนซ์เนี่ยผมเห็นเลยว่าเขาจะถือโอกาสโฆษณาเสมอเลยปกติในอาคารในกรุงโรมจะไม่มีโฆษณานะฮะตามตึกต่างๆแต่ว่าพอมีไซต์ปุ๊บก็เหมือนแบบว่าไหนๆก็จะขึ้นบังไซต์ละก็แฝงโฆษณาเข้าไปนิดนึงคงจะเป็นรายได้ของเขาอะไรประมาณนี้ฮะครับก็ดูรอบๆดูวิวรอบๆไปก่อนตอนนี้หรือว่าจะถ่ายภาพนิ่งบ้างละ
นำกระเป๋าลงไปนะครับสิ่งของมีค่านะครับไปยืนรอแป๊บหนึ่งเพื่อจะไปเช็คเคาน์เตอร์ว่าเช็คอินการบินไทยนะกับตรงเคาน์เตอร์ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผู้ที่ทำจากรีฟันนะครับเราต้องทำการเช็คอินให้เรียบร้อยก่อนที่นี่จะไม่เหมือนสนามบินที่มิลานมิลานเนี่ยสามารถทำจากรีฟันได้ก่อนอันนี้เราต้องมาทำรีบนะเข้าแถวจองเลยจองที่พอเคาน์เตอร์เปิดเช็คอินนะครับเราก็เช็คอินให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับท่านต้องนำกระเป๋ามีท่านใดที่ทำแท็กรีฟันแล้วถือติดตัวไหมครับพยายามแนะนำว่าเราใช้วิธีการนะฮะทิกกี้เล็กน้อยนะครับบอกว่าของที่เราทำแท็กรีฟันอยู่กระเป๋าใหญ่นะครับอยู่ในกระเป๋าใหญ่นะครับถ้าถือติดตัวเรื่องโชว์เขาเขาจะสุ่มบ้างนะฮะจะมีการสุ่มบ้างดูของนะครับแต่ถ้าซื้อในอิตาลีโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยดูนะถ้าเราไม่ได้มาจากประเทศอื่นอย่างเช่นถ้าเรามาจากฝรั่งเศสเนี่ยจะขออาจจะขอดูของแต่ถ้าอยู่ในอิตาลีซีอิตาลีนะฮะจะไม่ค่อยดูแต่บอกไม่ได้ว่าเขาจะสุ่มดูของไหมถ้าดูเขาก็จะเปิดกระเป๋านะดูของแต่ว่าดูแล้วหลายท่านนะฮะของชิ้นสินค้าส่วนที่เขาดูก็คือมูลค่าประมาณแสนกว่าบาทขึ้นไปอาจจะขอดูของนะแต่ถ้า4 5 6 7 8หมื่นเนี่ยบางทีก็ไม่ขอดูนะก็ไม่เป็นไรพอเราทำมาตรงเคาน์เตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอาไปแท็กรีฟันพร้อมพาสปอร์ตบอร์ดิ้งพาสนะครับไปตรงคัสตอมให้เขาสแตมป์ซื้อเยอะซื้อน้อยนะครับสแตมป์ไปก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยมันบอกว่าไม่เป็นไรให้ไปรับเงินเลยสุดท้ายมันไล่กลับมาสแตมป์ใหม่อีกเราก็ยืนนะขอสแตมป์ให้จบสแตมป์เสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไปช่องบริษัทที่มี2บริษัทคือมีโกลบอลบลูกับแท็กฟรีนะฮะท่านก็ไปรับเงินนะฮะทุกอย่างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วท่านก็รีบผ่านเข้าไปตรงที่คัสตอมดีแคร์นะครับไปเจออิมเมจชั่นนะแล้วไปตรงที่เกียร์ขึ้นเครื่องนะครับไฟเราออกจะมาช่วงบ่ายตรงพอดีแต่ว่ากว่าคิวเราจะไปทำแท็กเนี่ยบางทีมันช้านะครับไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวครับบางทีมันมีหลายเชื้อชาติที่กลับเหมือนกันเราต้องรีบไปนะฮะไปช้าเนี่ยได้เปรียบไปจองเช็คอินก่อนเสร็จเรียบร้อยเข้าไปทำแท็กรีฟันการทำเช็คอินอย่าลืมว่าในซองที่น้องแจกตอนที่เจอสนามบินสุวรรณภูมิมันจะมีอีทิเก็ตยังอยู่ไหมครับในซองพลาสติกใช่ครับไม่เป็นไรไม่มีน้องเข้าใจว่าทุกท่านจะลืมเราเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วคือปกติเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาให้แต่คิดว่าบางทีมายุโรปหลายวันนะครับบางท่านอาจจะทำถ่ายเราก็เลยเมื่อคืนก็เลยปริ้นไปให้เรียบร้อยนะครับปริ้นไว้กันพลาดไว้ก่อนถ้าใครมีก็ไม่ต้องรับใครไม่มีก็จับไปเพราะว่าเมื่อคืนก็กังวลไหมเอ๊ะเมื่อคืนไม่ปริ้นเกิดเช้านี้ลืมอีกทำยังไงสนามบินไม่มีที่ปริ้นก็เลยเมื่อคืนก็เลยมาปริ้นเอาไว้นะฮะเขาก็กินยาแล้วก็ให้ปล่อยมาปิด